Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. สวัสดีครับทุกคนนะยินดีต้อนรับนะครับวันนี้อยู่กับผมนะหมอดอยกับช่องนอนไม่หมอนะเพราะการพักผ่อนทำได้มากกว่าแค่การนอนและเกมที่เราเล่นวันนี้ก็คือ FIFA 23นะกับซีรีส์โปรเจกต์ Bullock X FIFA 23นะกับการนำพาเจ้าหนูอิซากิโยอิจินะนี่ฮะโหรอเราเหลือเกินนะไปสู่ศูนย์หน้าอันดับหนึ่งของโลกนะต้องดูว่าจะเป็นยังไงนะซึ่งอันนี้เป็นซีซั่นที่2แล้วนะที่เราจะมาเล่นกันนะใครจำไม่ได้เดี๋ยวผมจะเคลื่อนให้เล็กน้อยนะครับเราไปดูกันนะฮะซีซั่นที่2ของโยอิชิอิซังงินะฮะกับทีมที่เขาเลือกย้ายมาก็คือราชันชุดขาวเรอัลมาดริดนะฮะต้องบอกว่าซีซั่นที่แล้วนะฮะเราอยู่กับมุนเช่นกัดบัตนะฮะโอ้ก็ต้องบอกเลยว่าโชว์ฟอร์มคือโชว์ฟอร์มโดยการคว้าโกลเด้นบูทอ่ะก็คือรางวัลรองเท้าทองคำของลีกบุนเดสลีก้านะฮะแต่ก็บอกแล้วมันไม่เพียงพอจริงๆนะสำหรับการที่เราจะขึ้นเป็นศูนย์หน้าอันดับหนึ่งนะแต่การโชว์ฟอร์มสวยขนาดนั้นนะก็ทำให้เข้าตาทีมยักษ์ใหญ่อย่างเรอัลมาดริดนะแล้วก็ดึงเรามาด้วยค่าตัวที่เป็นความลับนะแต่ต้องบอกเลยค่าเหนื่อยของเราตอนนั้นเนี่ยได้อยู่ที่ประมาณ 3,000 ตอนนี้เราได้อยู่ประมาณ 130,000 นะแล้วค่าตัวตอนนี้ขึ้นมา46ล้านแล้วนะดุเดือดจัดๆนะบอกเลยว่าดุเดือดจัดช้อปปิ้งอันนี้เป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จที่สุดแล้วนะของการและย้ายมาอยู่เรอัลมาดริดนะนิสัยรวยฮะนิสัยรวยครับซื้อแม่งทุกอย่างซื้อหมดเลยนะแต่มันก็ต้องซื้อแหละนะซื้อไปมันก็พัฒนาความสามารถตัวเองนะไม่ซื้อเล่นนะต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะเราอยู่กับศูนย์หน้าอันดับหนึ่งของโลกนะซึ่งฤดูกาลที่แล้วคว้าบัลลงดอร์เนี่ยนั่นก็คือคาริมเบนเซม่าเนี่ยเราไม่ได้มาเพื่อจะเป็นที่2ของใครเนี่ยเรามาเพื่อจะเป็นที่1เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราจะเขี่ยคาริมเบนเซม่าเป็นตัวสำรองให้ได้นะครับทุกคนแล้วขึ้นไปเป็นตัวจริงแทนคาริมเบนเซม่านะนั่นคือสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยอ่ะมาแล้วฮะนัดแรกครับของฤดูกาลนี้นะเป็นโอ้แมตช์แรกของลาลิก้าเลยเหรอเป็นเรอัลมาดริดนะเปิดบ้านเจอกับเรอัลโซซิเดดนะต้องบอกเลยว่าเวลาแห่งการเฉิดฉายของอิซากิโยอิจิภายใต้เสื้อเชิ้ตของราชันชุดขาวเรอัลมาดริดได้กำเนิดขึ้นมาแล้วครับและเรานะฮะได้รับโอกาสนะมาในนาทีที่81นะในขณะที่เรอัลมาดริดนะนำเรอัลโซซิเดดไปแล้ว2-0นะจากจูเอเมนี่ในนาทีที่1เลยนะแล้วก็คาริมเบนเซม่าในนาทีที่65นะโอ้โหลงมาในนาที81อะเอาวะทำไม่ดีที่สุดฮะมาทุกคนนัดแรกของโยชิอิซังินะครับเข้ามาแล้วลงเป็นตัวสนามเป็นตัวสำรองแทนดาเนียลคาบาลอสนะเป็นโอกาสแรกนะฮะเฟสเรตติ้ง 6.5 นะจ่ายให้ได้7ครั้งนะแล้วก็พยายามเลี้ยงให้ผ่าน 30% จัดไปฮะขอบอลเว้ยเราลงมาในตำแหน่งปีกขวานะก็ตำแหน่งที่ไม่ค่อยถนัดนะยิงไปก่อนเลยเฮ้ยเด็กมันมีความมั่นใจเฮ้ยต้องทำให้ได้ว่ะโอกาสน้อยเราต้องทำให้ได้นะโอ้กดดันเหมือนกันนะเนี่ยลงมาที82อ่ะสวยอะสวยวินิสูจูเนียเติมเฟเดริโกวาเบดีWe'll be right back.
ไงเป็นยังไงล่ะไอ้เหี้ยไม่ต้อนรับกูไอ้อัจฉริติมือสัมผัสแรกสัมผัสที่2สัมผัสที่3สัมผัสที่เท่าไหร่ไม่รู้ฮะแต่เป็นประตูครับโอ้ไอ้หนูตีนควายอิซากิโยอิจิฮะเบิกสกอร์แรกตัวเองในสีเสื้อเรอัลมาดริดเป็นที่เรียบร้อยฮะรับมาที่ในกรอบเขตโทษแล้วยิงปั่นด้วยไซก้อยฮะผู้รักษาประตูบทสิทธิ์รับครับยิงอย่างนี้ฮะคนคานเข้าไปนะฮะโอ้โห3ประตูต่อ0และอิซากิโยอิจิทำได้ฮะย้ายมาด้วยความคาดหวังที่ค่อนข้างสูงเนี้ยแต่ความกดดันทำให้เราเก่งขึ้นเนี้ยเอาแล้ววะอีกลูกไหมยามตัดบอลเนี้ยสวยไปฮะโอ้โหจ่ายบอลปองบอลคืนบอลนิดนึงคืนให้ชัวเมนี่อุ้ยนักกระโดดตัดกลางสนามครับปอตู้ดาโลตัดบอลไม่ได้ฮะเป็นริโก้วันเบเด้สาดบอลเคลียร์มาแต่บอลไปเข้าทางของเวลาโซซิดาดฮะเลี้ยงมาทางด้านซ้ายประคองบอลโอ้และเป็นลูกครึ่งของเรอัลมาดริดฮะยังพอมีเวลาขอบอลหน่อยไปไว้เติมถอยบอลออกมาข้างหลังดิ่งโอ้เฮ้ยยิงลูกนี้นะฮะปิดจมูกด้วยนะฮะข้ามคานไปอย่างน่าเสียดายฮะยังฮะโอเคฮะไอโอกาสที่ได้รับมาอย่างไม่สูญเปล่าครับโยอิชิอิซากิฮะลงเป็นนัดแรกของตัวเองในสีเสื้อเรอัลมาดริดและทำประตูไปได้ครับโอ้ความคมเนี่ยว้าสุดสวยครับเปิดตัวได้สวยครับเอาละฮะเหมือนอะไรจะเป็นไปได้นะโชว์ฟอร์มได้อย่างดีฮะเบ็ดเรตติ้ง 8.2 นะฮะทำเป็นเล่นไปนะโยชิอิสกิออฟเดอะมาร์คผู้ชมนะหรือว่ากองเชียร์นะฮะดีใจอย่างล้นเหลือนะที่โยชิอิสกิได้โชว์ความสามารถออกมานะฮะแน่นอนนะลงมานัดแรกนะแล้วก็ยิงไปตูไปได้นะมั่นใจได้เลยว่าเขาจะประสบความสำเร็จกับเรอัลมาดริดสวยงามครับเปิดตัวได้สวยครับสร้างความมั่นใจให้กับอันเช่ลอติกันต่อไปนะเพื่อที่เราจะได้ก้าวไปสู่ตำแหน่งตัวจริงนะมานัดต่อไปนะเจอกับแอตเลติกนะและเหมือนเดิมฮะเราได้ลงมาแทนคาบารอสนะในนาทีที่60นะแล้วก็เบนเซม่ายิงไป2ประตูแล้วนะจัดไปครับแต่เอาจริงนะคือเราอยากเหมือนในเกมในการ์ตูนนิดนึงนะสมรรถภาพร่างกายเราอาจจะไม่ดีมากนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องใช้ความสามารถของเราให้เต็มที่กว่านี้นะมีเวลา30นาทีฮะกับโอกาสที่2ของอิซากิโยอิจิครับสวยโอ้ยโอ้โหโดนเสียบไปเหลืองไปครับจานมาหน่อยตรงนี้ตรงไหนสวยอาราโฮปาวาเดไปฮะอิซากิโยจิลงมาด้วยสปีดความฟิตอย่างนี้ไปฮะกาชาครับกาชาแต่โอ้โหมึงไม่มีอีโก้อีดอะโยชิอีโก้อีดอ่ะจ่ายทำไมเล่าหูไม่ก็เนี่ยเบนเซม่ามันจะแฮตทริกแล้วไงเราต้องซื้อใจเพื่อนร่วมทีหน่อยนะไปนี่ไงฉันได้กลิ่นประตูนะใช่นี่หว่าเป้าหมายเราคือศูนย์หน้าอันดับหนึ่งนี่ว่าเรามาจ่ายได้ไงวะไม่งั้นเบนเซม่ามันก็เป็นศูนย์หน้าอันดับหนึ่งดิไม่ใช่ละนะไม่ใช่แล้วเราต่างหากที่เป็นตัวเอกฮะOffside.
ไซส์เราต้องกืนกินเบนเซม่าไม่ใช่ไปส่งเสริมให้เบนเซม่าอันดับหนึ่งมีได้แค่คนเดียวอ่ะเบนเซม่าส่งมาแต่บอลยาวไปหน่อยแต่บอลยาวไปหน่อยเราไม่ใช่เพื่อนร่วมทีมกันป่ะเราคือคู่แข่งกันเว้ยเพื่อนไปจ่ายนี่ไงอุ้ยมาอันนี้สวยหุ้ยแตะจังหวะโอ้โหไม่ได้เลยว่ะอาขาดเกินไงไม่รู้ยิงระยะไกลแปลกฮะแปลกๆแล้วฮะอ่ะส่งบอลมาโอ้โหไม่ผ่านเลยว่ะอุ้ยโอ้ยจานโอ้โหพลิกไม่ได้เลยฮะอุ้ยอึดอัดอึดอัดสวยไหมจริงไม่ได้อุ้ยแล้วลูกนี้สวนมายิงด้วยซ้ายโดนไป3ประตูตัวหนึ่งเนี่ยก็โอเคเรา1แอสซิสต์นะแต่เราจะพอใจแค่นี้แหละนี่มีสังยิ้มยิ้มภายนอกแต่ในใจนี่แอบเจ็บใจเนี่ยเพราะเป้าหมายของเราอย่าลืมนะทุกคนเป้าหมายของเราคือการเป็นกองหน้าอันดับ1นะโอเคฮะวันนี้ลงมาใช้เวลา30นาทีแอสซิสต์เป็น1ลูกนะแต่ทำประตูไม่ได้นะฮะกองหน้าอันดับ1ของโลกต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะต้องทำให้การเล่นมันอยู่ร้อมรอบตัวเราฮะตอนนี้อันดับ1ของทีมมันคือเบนเซม่าเบนเซม่าแฮตทริกอ่ะโอเคฮะจบหน้าที่2ไปฟอร์มของเราก็ดีในระดับ1นะแต่ก็นั่นแหละนะยังทำประตูได้แค่1ลูกนะฮะทุกคนต้องลองคิดนะถ้ารีอัลมาดริดนะฮะได้อันดับ1ได้อันดับ1ของลาลิก้าได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแต่คนที่ยิงที่สุดเยอะที่สุดคือคาริมเบนเซม่าและใครถามว่าใครคือศูนย์หน้าอันดับ1มันก็ต้องเบนเซม่าหรือเปล่าวะมันไม่ใช่เรานะเราอย่าหวังแค่ทีมได้แชมป์นะเราต้องทะเยอทะยานเนี่ยแล้วก็ตั้งเป้าหมายของเราแล้วไปให้ถึงเนี่ยเริ่มจากเขี่ยเบนเซม่าให้ตกไปเป็นตัวสำรองให้ได้ครับในแมตช์นะฮะโอ้แล้วลงมาเป็นตัวสำรองแทนเบนเซม่าอีกแล้วนะฮะในนาทีที่57ครับ well, แต่ผมว่าผมมีความคิดดีๆแล้วมาโยชิซึงยี่นะฮะลงมาในนาทีที่57แทนคาริมเบนเซม่านะจัดไปเสื้อสีขาวลงมาในตำแหน่งศูนย์หน้านะเดี๋ยวไม่นี่โอ้โหแล้วโหทำอะไรวะเนี่ยไปเฮ้ยแต่ไม่ก็ดีแต่เราก็ไม่ให้มีส่วนร่วมอะไรนะฮะโรนโก้ฮะยิงเข้าไปฮะเป็นเราชิปไปให้เวนิสูจูเนียร์นะเปิดเข้ามาโรดิโอเข้ามาสอดนะยิงไดเรกช็อตเนี้ยมันต้องเป็นเราปะวะเฮ้ยไปอุ้ยโหยมันยิงเลยอะเหมือนตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเพื่อนๆเหมือนไม่ยังไม่ให้ความไว้วางใจกับโยอิชินะฮะ
คือตอนเราอยู่มุนเช่นกลาดบาดอ่ะพอเราเป็นตัวหลักอ่ะเราแทบจะขอบอลได้ตลอดเลยนะฮะอุ้ยโหรูดิเกอร์ไปดาวฮาซาอุ้ยเวิร์กเรทไฮไฮครับอีสิ่งนี้ของเราครับเวิร์กเรทไฮไฮอุ้ยลูกนี้เฮ้ยยาโออะไรกันวะโตอีกแล้วอ่ะแล้วลูกนี้ฮะลูกมันขลุกขลิกหน้าประตูฮะและโดนอีกแล้วฮะ1ประตูต่อ2ครับไปไม่ได้วะไปถึงบอลอีกแล้วไม่รู้อิชิเกะแมนดี้ has itไม่ผ่านโอ้โหอะไรวะเนี่ยอาจไปหมดเลยนะฮะการเล่นของเราในหลังจากที่อุ๊ยเอาวะจ่ายได้ไหมโอ้ล้ำหน้าไปอีกเฮ้ยยิ้มแห้งเลยเล่นได้ไม่ดีเลยนะฮะคือพอจะมีส่วนร่วมกับเกมก็จริงนะอุ๊ยโดนเสียบรายไม่หมดโอ้ยได้โอกาสมาก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะสำหรับอิซึงิโยอิจินะถึงทีมจะชนะไป2ประตูต่อ1ก็ตามนะฮะดีใจกับเพื่อนก็ดีใจไม่สุดฮะต้องบอกเลยว่าฟอร์มไม่ดีนะฮะลงมาก็ช่วยต่อบอลได้อะไรเล็กน้อยนะฟอร์มส่วนใหญ่เลี้ยงบอลก็ไม่ผ่านนะเพื่อนยังไม่ได้จ่ายบอลให้สักเท่าไหร่นะฟอร์มเฉยๆมากฮะโยชิอิซังงิของเรานะฮะจบไปด้วยเรตติ้ง 7.1 0แอสซิสต์0ประตูฮะเงินเยอะเงินเยอะซื้อก่อนซื้อก่อนเดี๋ยวค่อยไปอินเวสเมนต์นะผมว่าแค่ฤดูกาลนี้เราน่าจะซื้อของได้ทั้งหมดเลยนะโอ้เพราะว่าเรารวยจัดนะจ้างโยคะโค้ชฮะมาฮะจ้างซอลเบย์ด้วยนะไม่เอาซอลเบย์เราคนอื่นบ้างนะนี่จ้างเชฟส่วนตัวนะจ้างช่างนวดด้วยนะฮะเงินมาก็ต้องพัฒนาความสามารถให้ตัวเองนะฮะวิวิแล้วเราจะเป็นตัวจริงเหรอเนี่ยเอาฮะตัดฉากมาในห้องซ้อมนะฮะและวิ You're safe this time, amigo, huh? มาฮะประกาศรายชื่อ11ตัวจริงครับและในที่สุดนะฮะเบนเซม่าไปดูอายหัวเฮ้ยเฮ้ยและเอาว่าเบนเซม่าก็เบนเซม่าฮะเจออิซังงิแดนปลาดิบซะหน่อยฮะและในนัดนี้นะฮะอิซังงิโยอิจิของเราเนี่ยฮะได้ลงเป็นตัวจริงนะฮะโอ้โหปีกซ้ายเวเนซุสจูเนียฮะปีกขวาโรดิโก้ฮะกัปตันทีมเฟเดริโกวาเวเดนะฮะคามิลคามาวิงกาชูอาร์เมนนี่เฟอร์ลองเมนดี้รูดิเกอร์อาราโฮไฮวอล์กเกอร์คูตัวและก็อีซังิโยอิจินะเฮ้ยเฮ้ยอย่าได้จริงเฉยเฮ้ยเอาว่าเราต้องใช้โอกาสให้คุ้มค่านะต้องทำให้ได้นะการได้รับโอกาสที่มีค่าอย่างนี้มานะแอบกดดันกันนะแอปอีกยังไม่ได้ลงบ้าบอเนี่ยกำหมัดจริงเรื่องจริงที่ผมกำหมัดเลย